อาจารย์มานพพบปัญหาสวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาครั้งนี้นะครับก็จะมาตอบคำถามของนักศึกษาท่านหนึ่งนะครับเข้ามาถามผมผ่าน Facebook ถามว่าตอนนี้เนี่ยทำไมราคาทองถึงตกลงอย่างมากเลยราคาถูกลงในรอบ3ปีเลยในปีนี้นะครับเขาก็อยากจะถามผมว่าอะไรเป็นสาเหตุทำให้ราคาทองมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับก่อนที่ผมจะมาอธิบายถึงสาเหตุที่ราคาทองเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับผมขอเท้าความก่อนว่าในการที่สังคมจะซื้อทองเนี่ยเราแบ่งคนที่ซื้อทองออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือซื้อทองเพื่อเป็นเครื่องประดับอย่างเช่นคุณเจี๊ยบนี่อาจจะซื้อทองเพื่อเป็นเครื่องประดับอีกกลุ่มนึงซื้อทองเพื่อเก็งกำไรคือซื้อทองมาแล้วก็หวังว่าถ้าเกิดราคาทองแพงขึ้นก็จะขายออกไปนะครับก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะฮะแต่ก็อาจจะมีกลุ่มคนที่แฝงเข้ามาอยู่ใน2กลุ่มนี้ด้วยคือมีมุมมองว่าทองเนี่ยมันมีสภาพคล่องจะขายเมื่อไหร่ก็ขายได้มีคนรับซื้ออยู่ตลอดทุกที่จำนำก็ได้คือมันมีสภาพคล่องมากดังนั้นเก็บทองเอาไว้อุ่นใจใช่ไหมฮะคือแทนที่มีตังจะเก็บเอาไว้เนี่ยก็ไม่เก็บเงินเอาไว้อะเอาไปซื้อทองห้อยคอได้เป็นเครื่องประดับด้วยและยามที่ขัดสนก็เอาไปจำนำเอาไปขายได้ทุกที่มีคนรับซื้อตลอดหรือเวลาที่ราคาทองเพิ่มขึ้นก็เอาไปขายได้เอาไปขายได้นะเวลาทองลดค่อยไปซื้อใหม่เพราะเขาเชื่อมั่นในมูลค่าของทองเก็บเอาไว้ก็ไม่สึกหรอใช่ไหมฮะเก็บไว้ไม่สึกหรอด้วยก็ดูแล้วมันเป็นของที่มีค่าแล้วก็ดูแลง่ายคนก็เลยเก็บทองกันเอาไว้นะสรุปแล้วทองมุมมองของคนซื้อก็แบ่งออก2กลุ่มนะฮะเป็นอัญมณีกับเป็นสิ่งที่มีค่าไว้เก็งกำไรไว้เก็งกำไรนะครับในอดีตเนี่ยทุกๆประเทศเนี่ยนะครับจะซื้อทองมาเก็บไว้ที่ประเทศของตนทราบไหมครับว่าจะเก็บทองไว้ที่ประเทศของตนทำไมเก็บไว้ทำไมคะอาจารย์ในแต่ละประเทศนะฮะจะซื้อทองมาเก็บเอาไว้เพื่อผลิตเงินใช้ในประเทศของตนยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยเวลาจะผลิตแบงค์พันออกมาใช้10ล้านบาทเนี่ยจะเอากระดาษเนี่ยฮะจะเอากระดาษแล้วบอกว่ากระดาษเนี่ยมันมีมูลค่าใบละ 1,000 บาทเนี่ยซึ่งจริงๆมูลค่าของกระดาษมันมีมูลค่าไม่ถึง 1,000 บาทใช่ไหมฮะค่ะคือเขาก็จะเอากระดาษตัวเนี้ยมาใช้ซื้อของในประเทศโดยกระดาษตัวเนี้ยที่จะผลิตออกมา10ล้านบาทเนี่ยนะฮะจะต้องมีทองมาหนุนหลังกระดาษที่เอามาใช้เป็นเงินต้องเก็บทองไว้ในประเทศด้วยมูลค่า10ล้านบาทเหมือนกันเก็บทองไว้ที่ธนาคารกลางของประเทศเอาทองมาหนุนหลังกระดาษเพื่อจะได้ทราบว่ากระดาษเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นแค่กระดาษนะมันมีมูลค่าซึ่งมูลค่ามันอยู่ในธนาคารกลางของแต่ละประเทศทองก็เลยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีความต้องการทองเก็บเอาไว้เพื่อผลิตเงินใช้ในประเทศเอามาหนุนหลังกระดาษที่ใช้จ่ายหรือเอามาหนุนหลังเหรียญทองแดงอะไรพวกเนี้ยเอามาใช้จ่ายในประเทศเป็นเงินที่เขาเอามาใช้ในประเทศของเขานะครับทองก็เลยมีมูลค่าขึ้นมาอีกเพราะว่าเอามาใช้ผลิตเงินแต่ว่าหลักการนี้เนี่ยมันถูกเลิกใช้มาหลายสิบปีแล้วนะครับคือก็ยังมีบางประเทศก็ใช้ทองหนุนหลังผลิตเงินใช้ในประเทศเขาอยู่แต่บางประเทศก็เลิกใช้ไปแล้วเช่นอเมริกาหรือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เลิกใช้มานานแล้วนะฮะเช่นประเทศอเมริกาเลิกใช้มานานแล้วคือเขาเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจของเขาคนทั่วโลกก็เชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่นอะไรพวกนี้เป็นประเทศที่เจริญแล้วระบบเศรษฐกิจเขานิ่งแล้วเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องเอาทองมาหนุนหลังเงินที่เขาผลิตขึ้นมาใช้เพราะฉะนั้นเขาจะผลิตเท่าไหร่ก็ได้โดยไม่ต้องเก็บทองไว้ในธนาคารกลางเขาใช่ไหมคะใช่เขาจะผลิตเท่าไหร่ก็ได้มันก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นหลักดีมานด์ซัพพลายเนี่ยถ้าเงินที่เขาผลิตออกมามันไม่มีมูลค่ามันก็จะกลายเป็นเศษกระดาษดังนั้นมันก็จะต้องมีความน่าเชื่อถือในกระดาษที่เขาทำออกมาด้วยก็คือระบบเศรษฐกิจนี่แหละก็ลองคิดดูสิครับว่าประเทศอเมริกาเนี่ยกองกำลังทหารก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกระบบเศรษฐกิจก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมแล้ววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วเขาจะผลิตกระดาษมาแล้วบอกมันมีมูลค่าเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้เชียวหรือปัจจุบันคนทั่วโลกก็นิยม
เก็บเงินดอลลาร์สหรัฐเท่าๆกับนิยมเก็บทองเลยก็คือส่วนหนึ่งไปเก็บเงินดอลลาร์ไว้อีกส่วนหนึ่งก็เก็บทองเพื่อมาผลิตเงินในประเทศของตนเองนะคะคืออย่างประเทศไทยเนี่ยนะฮะหรืออีกหลายๆประเทศเนี่ยจะผลิตกระดาษขึ้นมาใช้เป็นเงินของประเทศของตนเนี่ยนะฮะก็จะเอาทองมาเป็นสินทรัพย์เติมหนุนหลังกระดาษเงินที่ใช้จ่ายและยังรวมถึงเอาเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมาหนุนหลังด้วยคือตอนนี้เงินสหรัฐ US ดอลลาร์ของเขาเนี่ยมันมีมูลค่าที่มีเสถียรภาพถึงขนาดเราประเทศไทยเอาเงิน US ดอลลาร์มาหนุนหลังกระดาษที่ผลิตเงินบาทใช้ในประเทศนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมเท้าความให้ฟังก่อนนะฮะว่าทองเนี่ยมันมีค่าอย่างไรบ้างนะฮะคราวนี้มาสู่คำตอบนะฮะที่ถามว่าทำไมทองถึงมีมูลค่าเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับสาเหตุที่หนึ่งเลยก็คือเกิดจากดีมานด์ซัพพลายของความต้องการทองในตลาดอุปสงค์อุปทานเนี่ยนะฮะหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็คือว่าถ้าในช่วงใดที่สังคมต้องการทองคนก็จะแห่ไปซื้อทองเมื่อคนแห่ไปซื้อทองราคาทองก็จะสูงขึ้นเพราะของในตลาดไม่มีแล้วของในตลาดไม่มีและอย่างนึงก็คือเราเห็นคนอื่นซื้อก็แปลว่ามันจะต้องมีมูลค่าในอนาคตแน่นอนนะฮะดังนั้นเมื่อใครแห่ไปซื้อทองกันทองก็จะราคาแพงเหมือนกับในช่วงเทศกาลปีใหม่เทศกาลตรุษจีนเนี่ยผู้คนก็จะซื้อเป็นของขวัญให้กับคนรักญาติพี่น้องใช่ไหมซื้อทองคนแห่ไปซื้อทองราคาทองก็สูงขึ้นเหมือนกับเราลองไปอ่านข่าวแล้วกันนะฮะในช่วงเทศกาลปีใหม่ตรุษจีนคริสต์มาสวันวาเลนไทน์หรืออะไรพวกนี้ในช่วงวันสำคัญเนี่ยทองจะมีมูลค่าสูงขึ้นเพราะหลักดีมานด์ซัพพลายนะฮะหรือในช่วงที่บางประเทศเนี่ยเทขายทองเช่นประเทศไซปรัสเนี่ยนะฮะเขาเทขายทองเพื่อเอาเงินนั้นมาอุดหนุนธนาคารของประเทศเขาเนี่ยเข้าทองไปขายการที่เข้าทองไปขายทำให้ทองในท้องตลาดมันมีเยอะราคาทองก็จะตกลงหรือกองทุนนะฮะกองทุน ETF เทขายทองเนี่ยก็จะทำให้ทองราคาตกอีกก็เอาทองมาขายทำให้ทองราคาตกนี่คือหลักดีมานด์ซัพพลายนะครับข้อแรกเลยก็คือหลักดีมานด์ซัพพลายคนซื้อเยอะคนต้องการซื้อทองก็จะแพงคนไม่ต้องการทองก็จะถูกอันนี้ข้อแรกข้อที่สองก็คือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันมีผลต่อราคาทองด้วยถ้าเกิดฟังผมเท้าความที่มาของทองว่ามันมีค่ายังไงแล้วพอจะเดาออกไหมฮะว่าทำไมค่าเงิน US ดอลลาร์มันไปมีความสัมพันธ์กับราคาทองคำด้วยค่ะเดาออกไหมถ้าจะให้เดาคงจะเป็นแบบว่าถ้าเกิดทองมันมีมูลค่าลดลงนะคะมีมูลค่าลดลงก็คือทองราคาถูกดังนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินดอลลาร์ก็จะสูงขึ้นค่าเงินดอลลาร์เพราะคนก็จะแห่ไปเก็บเงินดอลลาร์มากกว่าทองนี้หรือเปล่าคะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมจะเท้าความเมื่อ2ปีก่อนนะครับระบบเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยมีปัญหาก็แปลว่าระบบเศรษฐกิจมีปัญหาแล้วเนี่ยค่าเงิน US ดอลลาร์กระดาษที่ประเทศอเมริกาผลิตขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีมูลค่าลดลงแน่เลยเพราะว่าระบบเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นมันมีปัญหาเมื่อระบบเศรษฐกิจของสหรัฐมีปัญหาแล้วเนี่ยคนทั่วโลกที่เคยเก็บเงิน US ดอลลาร์ไว้ซึ่งเคยคิดว่ามันมีมูลค่าเนี่ยเชื่อถือในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเอาเงิน US ดอลลาร์เนี่ยไปขายแล้วก็มาซื้อทองเก็บเอาไว้ทองก็จะต้องมีมูลค่าเยอะแน่เพราะใครๆก็จะต้องแห่ซื้อทองไม่ยอมเก็บเงิน US ดอลลาร์แล้วในช่วงที่ประเทศอเมริการะบบเศรษฐกิจไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะค่ะสรุปได้ว่าไงฮะสรุปก็คือว่าถ้าประเทศอเมริกาเนี่ยค่าเงินอ่อนซึ่งไอ้ค่าเงินอ่อนมันเกิดจากระบบเศรษฐกิจของเขาแน่ทองจะราคาแพงคนจะแห่ไปซื้อทองเพราะคนจะแห่ไปซื้อทองทองก็เลยราคาขยับขึ้นครับแต่ถ้าเกิดระบบเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยมันแข็งขึ้นระบบเศรษฐกิจดีค่าเงินมีมูลค่ามากขึ้นเนี่ยทั่วโลกก็ต้องเชื่อมั่นในระบบหรือในแบงก์ US ดอลลาร์คนก็จะอาจกลับมาซื้อ US ดอลลาร์เก็บเอาไว้แล้วก็ขายทองแล้วก็ขายทองไปทองก็จะมีมูลค่าลดลงเพราะคนไม่เก็บทองทองก็ต้องลดลงค่ะนะมันก็โยงใยมาที่หลักดีมานด์ซัพพลายเหมือนเดิมนะฮะถูกไหมฮะค่ะดังนั้นสรุปนะข้อ2ผมกำลังจะพูดว่าเงิน US ดอลลาร์เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับราคาทองคำผม
ผมจะไม่บอกว่า 100% นะฮะแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์กันแน่สรุปค่าเงิน US มีมูลค่าสูงทองก็จะลดลงคือมันจะสวนทางกันนั่นเองราคาทองกับเงิน US ดอลลาร์นะครับอันนี้คือข้อที่2แล้วข้อที่3ราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นย่อมทำให้ราคาทองเปลี่ยนแปลงไปด้วยงงไปใหญ่เลยแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเปลี่ยนไปยังไงคะอาจารย์ก็คือว่าเมื่อราคาน้ำมันมันแพงเนี่ยราคาน้ำมันแพงมีผลต่ออะไรบ้างครับราคาน้ำมันแพงค่าขนส่งมีผลต่อค่าขนส่งค่าขนส่งก็ต้องมีผลต่อสินค้าและบริการแน่นอนคือสรุปแล้วเมื่อน้ำมันราคาแพงทุกอย่างแพงหมดเพราะมีต้นทุนค่าขนส่งเพราะมีต้นทุนการใช้อาจจะไม่ขนส่งอย่างเดียวเพราะว่าการผลิตก็ต้องใช้แก๊สใช้น้ำมันถูกไหมฮะมันก็ต้องทำให้ต้นทุนของทุกอย่างมันแพงขึ้นเมื่อของแพงขึ้นเกิดภาวะเงินเฟ้อถูกป่ะภาวะเงินเฟ้อเกิดจากของราคาแพงของราคาแพงยกตัวอย่างแบบไม่เห็นชัดเลยนะผมจะต้องถืออย่างเงี้ยเอาแบงค์พันใส่กล่องเนี่ยเพื่อไปซื้อก๋วยเตี๋ยว1ชาม เกิดภาวะเงินเฟ้อไงฮะคือเงินไม่มีมูลค่าใช่ไหมจะต้องใส่เงินเยอะๆเลยแล้วไปแลกเพื่อซื้อก๋วยเตี๋ยว1ชามเนี่ยอันนี้คือยกตัวอย่างแบบให้เห็นชัดๆนะฮะคือเมื่อเงินมันไม่มีมูลค่าเลยต้องใส่เยอะๆเพื่อไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแค่เพียง1ชามราคาสินค้ามันแพงราคาสินค้ามันแพงแล้วเงินก็ไม่มีมูลค่ามันก็ไม่มีมูลค่าต้องใส่ไปเยอะเพื่อซื้อก๋วยเตี๋ยว1ชามคราวนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยจะเป็นยังไงครับทองจะเป็นยังไงก็แปลว่าเงินมันจะไม่มีมูลค่าแล้วเพราะเงินมันต้องใช้เยอะใช่ไหมค่ะสู้เก็บทองมาแท่งนึงดีกว่าดังนั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดราคาน้ำมันแพงเกิดภาวะเงินเฟ้อเวลาที่ผมพูดถึงภาวะเงินเฟ้อให้นึกถึงภาพเลยนะเอาเงินใส่ของเยอะๆแล้วไปซื้อก๋วยเตี๋ยวชามนึง เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อคนก็จะต้องไม่เชื่อมั่นในเงินละค่ะก็ไปเก็บทองเมื่อคนหันไปเก็บทองราคาทองก็จะต้องสูงขึ้นถูกป่ะราคาทองก็สูงขึ้นดังนั้นสรุปได้ว่าราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทองก็ต้องปรับตัวสูงขึ้นทองก็ต้องปรับตัวสูงขึ้นด้วยเพราะคนเชื่อมั่นคนจะซื้อทองเพื่อลดความเสี่ยงคือเก็บทองไว้มั่นใจกว่าค่ะอันนี้นะครับก็คือข้อที่เท่าไหร่เนี่ยข้อที่3นะครับต่อไปข้อที่4ข้อที่4เนี่ยทองมันเปลี่ยนแปลงไปเกิดจากภาวะนี้ก็ได้นะภาวะสงครามภาวะโรคระบาดคือถ้ามันมีสงครามโลกเกิดขึ้นเนี่ยครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยยังไม่มีครั้งที่3เนี่ยนะฮะถ้ามันมีสงครามเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าเราจะเก็บเงินบาทของเราเก็บเอาไว้มั้ยเก็บเงินบาทไม่เก็บหรอกผมจะเก็บทองดีกว่าเพราะผมเชื่อมั่นในทองถ้าทองเอาไปใช้ที่ไหนทั่วโลกได้หมดทุกคนต้องทุกประเทศต้องมีทองเออใช่แต่ว่าประสบการณ์ของผมเนี่ยผมเคยไปเที่ยวที่ประเทศเวียดนามประเทศลาวนะฮะคือไปเที่ยวแค่เพียงประเทศเพื่อนบ้านเชื่อมั้ยว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ประเทศลาวและเวียดนามรับเงินไทยเอาเงินไทยให้ซื้อของอะไรก็ตามเลยนะเขารับเลยเขาพร้อมรับเลยแบงค์20แบงค์100เนี่ยเขาพร้อมรับเลยแล้วเขาก็พูดภาษาไทยได้ด้วยหมายความว่าไงฮะประเทศลาวประเทศเวียดนามนั้นเชื่อมั่นในเสถียรภาพการเงินของไทยเขาอยากได้เงินไทยมากกว่าที่จะได้เงินของเขาซะอีกผมมีเงินไทยไปเนี่ยนะคืออาจารย์ในภาคของเราเนี่ยนะครับทุกๆปีจะต้องไปคอนเฟอเรนซ์ที่ต่างประเทศกันนะครับตอนนี้ก็ยังไปประเทศเพื่อนบ้านอยู่เราก็จะไปกันเป็นทีมกันเลยเกือบ20คนนะฮะอาจารย์รวมเจ้าหน้าที่อีกก็เป็น 30-40 คนพานักศึกษาไปแสดงผลงานวิชาการอีกก็ไปกันเกือบ50คนได้เราก็จะไปกันทุกคนก็จะเอาเงินไทยไปแลกเป็นเงินประเทศลาวประเทศเวียดนามอะไรพวกนี้นะเวลาที่เราจะไปต่างประเทศกันเนี่ยผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยตื่นตูมเท่าไหร่คือคนอื่นเขาตื่นตัวดีกว่าอย่าว่าตื่นตูมนะคนอื่นเขาตื่นตัวว่าจะต้องมีเงินของประเทศนั้นน่ะเพื่อซื้อของของเขาเดี๋ยวเขาไม่ขายอะไรเงี้ยแต่ผมเองก็กล่าวว่าไม่ซื้ออยู่แล้วหรือผมก็อาจจะไม่มีตังค์ที่ไปซื้อก็ได้นะผมก็เลยไม่แลกผมบอกว่าพอไปถึงประเทศเขาเนี่ยก็พบว่าพ่อค้าแม่ค้าในต่างประเทศเนี่ยเขาพอใจที่จะได้รับเงินไทยครับมากกว่าเงินของเขามากกว่าเงินของเขาเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในเสถียรภาพของไทยเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องแลกก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ผมก็ไม่แลกนะผมใช้เงินไทยซื้อเลย
เขาให้ค่าดีกว่าด้วยก็เหมือนกับประเทศไทยอ่ะเราอยากได้เงิน US ดอลลาร์ของอเมริกาเพราะว่าเราเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจของเขาเช่นกันเหมือนกันเนี่ยคราวนี้ย้อนกลับมาที่หัวข้อที่4ที่ผมบอกว่าเกิดภาวะสงครามอะไรพวกนี้นะฮะเก็บทองไว้ดีกว่าเพราะว่าทองนั้นมีสภาพคล่องมากใช้ได้ทั่วโลกถูกป่ะฮะผมก็เลยอยากจะให้คุณเจี๊ยบเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยฮะผมเคยฟังคุณเจี๊ยบเล่าครั้งหนึ่งคุณเจี๊ยบเนี่ยก็เคยไปทำงานที่สำนักงานตรวจสอบแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเขาเล่าว่าบรรพบุรุษของเขาเนี่ยมาจากเมืองจีนค่ะคือเขาเป็นคนจีนเป็นคนจีน 100% เลยเมื่อหลายปีก่อนแล้วใช่ไหมก็พ่อแม่เขาเป็นคนจีนก็ประมาณหลายสิบปีก่อนนะครับตั้งแต่พ่อแม่เขาเนี่ยเดินทางจากประเทศจีนมาที่ประเทศไทยตอนนั้นมันเป็นอะไรก็ถึงมาประเทศไทยมีสงครามหนีมาทางอะไรครับทางเรือค่ะทางเรือนะครับแล้วมันเป็นยังไงทำไมก็อะไรมันเป็นตัวบ่งบอกว่าทองมันมีมูลค่าคืออย่างนี้ค่ะคือเขาเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องซึ่งพี่ๆเขาก็ตายหมดแล้วพี่เขาก็ตายพ่อแม่เขาเองก็ตายคือเขาแก่มากแล้วอันนี้เขามาเล่าให้ฟังอันนี้เขาเล่าให้ฟังคือตอนนี้พี่คนนี้ที่เขาเล่าให้คุณเจี๊ยบฟังเนี่ยเขาแก่มากแล้วเขาแก่แล้วค่ะพี่น้องเขาตายหมดแล้วฮะตอนที่เราพูดกันอยู่เนี่ยพี่น้องเขาตายหมดแล้วพ่อแม่เขาต้องตายไปแล้วด้วยแน่นอนใช่ค่ะเหลือเขาคนเดียวนะซึ่งเขาตอนนี้เขาก็อายุมากแล้วใช่ค่ะเขาเล่าย้อนไปเมื่อหลายปี10ปีก่อนตั้งแต่พ่อแม่เขาเนี่ยข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่ประเทศไทยใช่ค่ะเป็นยังไงตอนข้ามน้ำข้ามทะเลก็มาทางเรือนะคะซึ่งเรือมันมีน้อยคนที่จะข้ามมาประเทศไทยนี้ก็เยอะมากอันนี้ผมนึกถึงภาพในหนังเลยอ่ะจะต้องแบบมีเส้นรู้จักใครอะไรเงี้ยอ้าวขึ้นเรือมีแค่นี้ที่เหลือไม่มีเส้นไม่ต้องขึ้นเฉพาะคนที่มีเส้นนะอย่างนี้ป่ะไม่ใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงตอนนั้นเขาก็คนที่เขาบอกว่าเอ้ยคนรวยบางคนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะลงเรือเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีทองเขามีแต่เงินที่เป็นเงินอันนี้คือประเทศจีนค่ะเงินที่เป็นเงินจีนก็ไม่มีสิทธิ์ลงเรือเพราะไม่มีค่าให้คนขับเรือเนี่ยไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นเรือด้วยแต่ถ้าเกิดคนที่มีทองแม้ไม่รวยแต่มีทองเนี่ยมีทองค่ะได้ลงเรือแม่ของเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้รวยแต่ว่ามีทองก็เลยจ่ายทองให้กับคนเรือเพื่อที่จะได้ลงเรือและข้ามมาประเทศไทยแปลว่าถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยครอบครัวเขาไม่มีทองเนี่ยก็จะไม่ได้ขึ้นเรือมายังประเทศไทยอย่างแน่นอนใช่ค่ะนั้นเราพอสรุปได้ว่าทองเนี่ยมีมูลค่าทุกแห่งทุกคนทุกสถานการณ์ทุกเวลานะครับก็เนี่ยคือคำตอบนะครับที่ผมอธิบายให้ฟังว่ามูลค่าของทองมันจะขึ้นมันจะลงนั้นมันเกิดจากสาเหตุปัจจัยอยู่ด้วยกัน4ปัจจัยนะครับซึ่งมันอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับแต่ณวันนี้ที่ผมมีความรู้อยู่เนี่ยผมก็เอามาเล่าแค่เพียง4ปัจจัยก็หวังว่านักศึกษาที่เข้ามาถามผมก็จะได้ทราบแล้วนะครับว่ามูลค่าทองมันขึ้นลงเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับ